ผ้าไหมยีนก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์บนเส้นทางสายผ้าไหมของคนอีสานและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกผ้าไหมยีนถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นการผสมผสานระหว่างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ากับตลาดสากลได้เป็นอย่างดีครับผมกลุ่มผ้าฝ้ายและบาติกจากนราธิวาสก็ล้วนมีความงามที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเช่นเดียวกันผ้าของคอตตอนฟาร์มมีความพลิ้วไหวมีการใช้สีโทนพาสเทลที่เหมือนกับเป็นผ้าทอโรงงานแต่จริงๆแล้วทำด้วยมือครับผมอิมปานิจุดเด่นคือการใช้คู่สีที่มีการคอนทราสต์กันชัดเจนดูแล้วก็ยังกลมกลืนกลมกล่อมเป็นผ้าขาวม้าอยู่ดีครับผมบาติกเดอราลาเป็นศิลปะงานวาดมือทั้งหมดลวดลายเป็นเทรนด์ที่สอดคล้องกับตลาดสากลนิยม